สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งจะพาไปดูร้านอุปกรณ์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดดีคาลอนสาขาโลตัสนวมินทร์ค่ะทุกคนตามมาดูรีวิวแจ่มๆกันเลยวันนี้ก็จะพาทุกคนไปตะลุยที่นี่เลยร้านดีแคทลอนตั้งอยู่ที่โลตัสสาขานวมินทร์เป็นร้านกีฬาที่ใหญ่และก็อลังการที่สุดเลยจ้าคลิปที่แล้วแม่พึ่งได้พามารีวิวเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ในการแคมปิ้งนะคะส่วนคลิปนี้ก็จะพามารีวิวอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดเลยค่ะเริ่มกันด้วยโซนนี้เลยจ้ะจะเป็นลู่วิ่งอุปกรณ์ออกกำลังกายนะคะมีหลายราคาให้เลือกเลยอันนี้จะอยู่ที่ 6,000 บาทค่ะโมเดิร์นนะคะครบทุกฟังก์ชันดูดีเลยส่วนตรงนี้ถูกใจมากๆเลยค่ะจะเป็นโซนชุดเสื้อผ้าสำหรับออกกำลังกายของคุณผู้หญิงนะคะนี่น่ารักสีสดใสส่วนราคาก็เบาๆเริ่มต้นที่ประมาณ200บาทค่ะมาดูรองเท้าออกกำลังกายนะคะสีขาวนี่กำลังฮิตเลยค่ะทุกคนสวยมากเดี๋ยวดูราคาก่อนนะคะอยู่ที่คู่ละ500บาทค่ะราคาถูกและดีด้วยรองเท้าออกกำลังกายสำหรับเด็กๆก็มีนะคะนี่เป็นสีชมพูพิงกี้ส่วนผู้ชายก็จะเป็นสีฟ้าสีแดงสวยน่ารักมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นรองเท้านะคะสำหรับการไปทะเลเหยียบทรายเหยียบหินแล้วก็ไม่เจ็บนะคะราคาก็เบาๆค่ะอยู่ที่150น่ารักมากเลยแม่พึ่งเดินมาเจอกางเกงมวยค่ะนี่450นะคะมีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำเงินใครที่กำลังมองหาโรลเลอร์เบสแล้วก็สกูตเตอร์นะคะที่นี่เขามีเยอะแยะมากมายให้เลือกเลยค่ะอุปกรณ์กีฬาทุกอย่างที่นี่นะคะทุกท่านสามารถจับต้องแล้วก็ลองได้ก่อนตัดสินใจซื้อเห็นสกูตเตอร์แบบน่ารักน่ารักก็อยากถอยมาสักคันนึงเลยค่ะโอ้โหทุกคนใครชอบแนวนี้นะคะต้องมาดูเลยมีลายสวยๆมากมายเลยค่ะนี่ราคาก็ประมาณ 1,800 บาทนะคะสีสวยออกแบบก็ทันสมัยถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเลยค่ะใครชอบจักรยานต้องแวะมาโซนนี้มีทั้งจักรยานแล้วก็อุปกรณ์ในการขับขี่จักรยานนะคะมากมายเลยมีจักรยานของทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นมาที่เดียวได้จักรยานสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยเฮลโลเฮลโลใครชอบฟุตบอลตามแม่พึ่งมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นโซนฟุตบอลมีทุกอย่างให้เลือกเลยเป็นอุปกรณ์สำหรับยิงเป้ายิงธนูนี้นะคะมีทุกอย่างครบเลยว้าวขอจับลูกรักบี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะปกติไม่ค่อยเห็นในที่อื่นนะคะใครชอบเล่นบาสห้ามพลาดเลยค่ะนี่มีลูกบาสให้เลือกเยอะแยะมากมายเลย
าดูอุปกรณ์กอล์ฟกันค่ะนี่เดี๋ยวไปเพิ่งลองวัดมือนะคะแล้วก็มาเลือกในส่วนของถุงมือกอล์ฟกันเลยแบบสวยๆสีหวานๆอันนี้ราคา250บาทเองค่ะโซนนี้เราก็มาเลือกไม้แบดกันเลยนี่นะคะมีหลายราคาแล้วก็หลายแบบให้เลือกด้วยอันนี้อยู่ที่ 1,200 บาทนะคะรองเท้าสำหรับตีแบดโดยเฉพาะพื้นรองเท้านะคะจะเป็นยางเพราะว่าเวลาตีแบดในคอร์ตแบดเนี่ยจะได้ไม่ลื่นมาดูราคาค่ะ350บาทสีนี้สวยหวานมากเลยราคาอยู่ที่500บาทค่ะแบบสำหรับคุณผู้ชายก็มีนะคะนี่เป็นสีดำ900บาทค่ะแม่พึ่งพามาดูโซนอุปกรณ์นะคะเสื้อผ้าสำหรับว่ายน้ำอันนี้ก็จะเป็นชุดคลุมนะคะเป็นผ้านุ่มๆเลยแบบนี้จะเป็นของเด็กนะคะมีฮูดด้วยชุดว่ายน้ำของเด็กๆมีให้เลือกเยอะเลยนี่นะคะทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายสามารถเลือกได้ตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแล้วมาพึ่งก็มาเจออันนี้ค่ะชอบเลยเป็นเสื้อนะคะว่ายน้ำกันแสง UV 50% เลยราคา200บาทเองค่ะทุกคนนี่มีหลายสีให้เลือกด้วยถ้าใครจะไปเที่ยวทะเลนะคะหรือว่าจะไปว่ายน้ำดำน้ำต้องมาที่นี่เลยเพราะว่าเขามีอุปกรณ์แล้วก็มีเสื้อผ้าครบทุกสิ่งอย่างเลยค่ะนี่จะเป็นโซนอุปกรณ์สำหรับว่ายน้ำนะคะดำน้ำนี่จะเป็นหน้ากากค่ะสำหรับเด็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายแล้วก็ฮิตที่สุดเลยราคา650บาทค่ะนี่เป็นเบสเซลเลอร์สินค้าขายดีด้วยใครชอบเป็นหน้ากากกันน้ำแบบเก๋ๆนะคะนี่มีให้เลือกด้วยราคา250บาทค่ะยังไม่หมดค่ะทุกคนอันนี้เป็นแถวที่3แล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์ว่ายน้ำอันนี้จะเป็นห่วงยางว่ายน้ำสำหรับเบบี้ค่ะ540บาทส่วนอันนี้เป็นเหมือนเสื้อค่ะที่เด็กๆใส่ลงไปแล้วก็สามารถลอยน้ำว่ายน้ำได้460ค่ะสีสวยน่ารักมากๆเลยวันนี้แม่พึ่งก็ขอจบการรีวิวร้านขายอุปกรณ์กีฬาดีแคทแลนด์ไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งด้วยจ้า